วิกฤตเนี้ยยังไม่จบนะรถในสต็อกเก่าผมอะที่พยายามลดมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตอนเนี้ยมันยังเหลืออยู่ประมาณเกือบ20คันซึ่ง20คันเนี้ยผมรีวิวแล้วผมว่าต้องลงไปอีกบอกเลยว่าขาดทุนรอบเนี้ยบางคัน 200,000 300,000 บางคัน 50,000 โดยหวังว่าเดี๋ยวผมจะซื้อรถใหม่มาแล้วกำไรนะอย่างเม้งคันหลังผมเนี้ย C200 เนี่ยปี13เนี่ยลดจาก 500,000 กว่าเหลือ429อย่าง C200 คันนี้ก็เหมือนกันจาก 500,000 กว่าบาทเหลือ329 Camry ปี17เนี่ยก็โคตรน่าขับเลยนะเดิมผมขาย 600,000 กว่าตอนเนี้ย499ผมมั่นใจว่าถูกสุดในตลาด Accord เนี่ยปี18เมื่อก่อนผมบอกเลยว่าโคตรฮอตเลยนะเดิมขาย 700,000 กว่าตอนนี้เหลือ569ถูกสุดในตลาดไปแล้ว FC คันนี้ก็เหมือนกันปี18บอกเลยว่าผมใส่ชุดแต่งให้ใหม่หมดเลยนะชุดแต่งต่างไปเกือบ 60,000 ไม่เหลือราคาเลยคันนี้เหลือแค่539ผมยังเสียดายเลย Fortuner ปี2017คันนี้เหลือแค่849โดนไปแสนกว่าบาท H1 คันนี้ใหม่โคตรน้อยเลยเมื่อก่อนผมเอามามันขายไปจาก 100,000 เนี่ยตอนนี้เหลือแค่ 129,000 เองแอทาร์ดคันนี้ก็โดนไป 3-40,000 เหลือ219 D-Max Space Cab ปี16จากรถทำเงินกลายเป็นรถทำจนจาก 407,000 เหลือ299ผมบอกเลยว่าราคาโคตรจะโคตรดีอ่ะ Revo 4ประตูออโต้ปี18เนี่ยเมื่อก่อนขาย 600,000 กว่าตอนนี้เหลือ549คันนี้ไม่น้อยด้วยผมลดราคาขนาดนี้แล้วอ่ะจริงๆนะขาดทุนเยอะมากแต่ละคันช่วยมาอุดหนุนช่วยมาซื้อกันหน่อยใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจมส์ออคเลนออโต้